SCP-610 ระดับเคเตอร์มาตรการกักกันพิเศษพื้นเนื่องจากพื้นที่ติดเชื้อของ SCP-610 นั้นกว้างมากจึงไม่สามารถทำการกักกันได้การทำการโดดเดี่ยวพื้นที่นั้นได้ผลดีกว่าการได้รับอนุญาตจากรัฐบาลรัสเซียให้ทำการกำหนดเขตเพื่อกันผู้คนออกไปจากพื้นที่เหล่านั้นโดยปกปิดว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารแล้วหากพบสิ่งมีชีวิตที่ลักษณะตรงกับ SCP-610 ใกล้กับเขตเหล่านี้แล้วให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ด้วยอาวุธเบาจากระยะห่างจนกระทั่งมันไม่เคลื่อนไหวอีกจากนั้นจึงทำลายตัวด้วยอาวุธเพลิงจากระยะห่างเท่าที่ทำได้ชีวิตใดๆที่ได้สัมผัสทางกายกับ SCP ที่ติดเชื้อกับ SCP-610 นั้นจะถือว่าสละได้และให้กำจัดทิ้งกับเผาทำลายในทันทีบุคคลใดๆที่เข้าไปในระยะ3เมตรจากสิ่งที่ติดเชื้อ SCP-610 นั้นให้ถอนตัวจากพื้นที่โดยทันทีการโตออกจากคนอื่นในทีมและรับการตรวจการแพทย์จากระยะห่างเท่านั้นเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่จากนั้นจึงปฏิบัติขั้นตอนตามต่อไปตามที่ผลได้ SCP-610 นั้นมีลักษณะคล้ายเนื้อหนังมนุษย์แล้วก็เนื้อของมันนั้นเป็นสีแดงอมชมพูที่จริงมันน่าจะไม่ชมพูผมมันน่าจะแดงแป๊ดเลยแล้วก็มันชอบกินเนื้อมนุษย์ของผมแล้วก็หัวของมันนั้นมีถึง3หัวเลยทีเดียวหรือว่ามากกว่านั้นมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเพื่อออกหาอาหารมนุษย์และพวกสัตว์กินเป็นอาหารโอเคผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม